นะครับวันนี้ก็วันเกิดนะครับครบรอบวันเกิด36ปีบางคนก็ถามว่าจริงเหรอทำไมหน้าเด็กจังโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแก่แล้วครับผมแก่แล้วตอนนี้วันนี้ก็จริงผมไม่ค่อยเชื่อโชคลาภช่วงอะไรนะแบบหมอดูหมอเดาอะไรเงี้ยแต่วันนี้จะลองมาทำนายโชคชะตาตัวเองต่อจากนี้ครับโดยไพ่24นะครับบางคนก็มีประสบการณ์บางคนก็ในเพื่อนผมบางคนก็จะเป็นแบบมีอะไรเขาเป็นอาจารย์เนาะดูไพ่24อะไรเงี้ยอันนี้ก็ยืมแถวนี้ฮะไม่ใช่นะครับไม่มีอะไรมาก3อย่างครับงาน ต่อจากนี้นะต่อจากนี้งาน3อย่าง1งาน2ความรัก3สุขภาพนะครับ3อย่างเนาะ3อย่างก็ขำๆสนุกนะครับวันนี้ก็โดยวิธีการของผมนะไพ่24ก็จะเป็นแบบรูปแบบผมก็ไม่ได้เรียนไม่อะไรมาครับแต่แค่แบบอยากลองดูว่ามันจะโอเคไหมเป็นจริงไหมได้ไหมอะไรเงี้ยฮะขำๆมาสนุกความรักครับอันดับแรกความรักเหรอตอนนี้ก็กลางๆฮะ สีแต้มกลางๆก็อาจจะอยู่ระหว่างโสดมีเมียหรือคุยกันอยู่อะไรฮะเพราะว่าอนาคตอาจจะเป็นไปได้ถ้า ความสัมพันธ์ดีอะไรดีก็อาจจะมีคู่นะครับหรือถ้ามีใครเข้ามาทำให้แบบอะไรมันต่ำลดลงนะครับก็คนอยู่นะคนอยู่คนเดียวนะครับแล้วมาดูเราว่าสถานการณ์ของเราจะเป็นยังไงใบแรกครับใบที่สองนะครับคู่ที่จะเข้ามาเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงครับอยู่ที่ใบนี้ฮะมากกว่า7ก็ได้เราไปน้อยกว่า7ก็เราก็ชนะครับเราก็ความรักก็จะดีครับผมเท่าไหร่ครับเสมอครับช่วงนี้ก็นะครับก็ยังปกติยังดูกันไปยังไม่ได้แบบเนาะการันตีว่าจะคบกันเป็นแฟนอยู่ด้วยกันหรือเปล่ากำลังอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ดูกันไปอยู่ในช่วงดูกันไปเป็นช่วงแบบเสมอครับช่วงนี้นะครับโอเคต่อไปงานครับการงาน การงานจะเป็นยังไงเอาเรื่องแรกก่อนขายของเป็นยังไงนะครับน่ากลัวนะสถานการณ์ตอนนี้น่ากลัวขายอาจจะ50-50ทุกเคสทุกกรณีอะไรเงี้ยดีลเล็กดีลใหญ่หลักร้อยหลักพันหลักล้าน10ล้านอะไรเงี้ยนะครับเป็นในช่วงแบบ50-50หัวลิ้วหัวต่ออันตรายนะครับสามารถจบได้สามารถหลุดได้ตลอดเวลานะครับของเราถือว่าค้านกันอยู่นะถือว่า50-50นะครับ50-50อยู่ที่ตัวต่อไปอยู่ที่ตัวแปรครับผมถ้าตัวนี้เข้ามานะครับนิดนึงเหลื่อมๆล้ำๆนิดนึงก็อาจจะก็อย่างที่บอกฮะสามารถเป็นที่แข็งได้ตลอดนะฮะเป็นหัวเป็นก้อยได้ตลอดนะครับโอ้โหจบเลยนะครับก็คือนะฮะใหญ่เลยนะครับเรียบร้อยจ้ะน่าจะดูแนวโน้มน่าจะต้องหืดจับอีกหน่อยน่าจะต้องแบบใช้ความพยายามเยอะอีกหน่อยน่าจะต้องใช้ความสามารถใช้ค่ะแหละเข็นความสามารถอีกเยอะฮะน่าจะนะโอเคสุดท้ายสุขภาพสุขภาพเป็นยังไงเอ็มปีนี้เอ็มเนาะเอ็มเป็นยังไงบ้างครับผมกลางปีละมิถุนาละเริ่มต้นปีใหม่วันใหม่อายุใหม่นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสุขภาพก็เรื่องทั่วไปนะครับปากท้องอาหารการกินด้วยอยู่ที่นิสัยการกินด้วยนะครับสถานะตอนนี้ก็นะครับก็ไม่เชิงมีกินมีใช้ไม่เชิงเหลือกินเหลือใช้เป็นเชิงที่แบบอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำแบบกลางๆแบบอยู่ในเกณฑ์ที่แบบอดมื้อกินมื้ออะไรเงี้ยหาวันนี้กิน3วันอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะสถานการณ์ตอนนี้แล้วก็ดูของเรานะครับก็ไม่เสมอไปนะครับเหมือนกันเลยนะครับอุ้มมีเด้งด้วยนะครับแสดงว่าน่าจะโชคดีหรือเปล่าสุขภาพนะสุขภาพก็น่าจะรอดปะ
ถ้าตอนนี้เนี่ยนะแต่เขาก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะสถานการณ์โควิดด้วยตอนนี้เราอาจจะสุขภาพแข็งแรงอะไรเงี้ยสุขภาพแข็งแรงอายุน้อยไม่มีโรคภัยไม่มีโรคประจำตัวเนี่ยแต่นะครับมันยังไม่แน่นอนนะครับมันยังไม่แน่นอนแล้วโควิดรอบนี้รอบ3รอบ4แล้วด้วยนะฮะก็เยอะเหมือนกันปิดแคมป์คนงานแล้วก็กลับต่างจังหวัดก็เป็นเรื่องราวกันก็คุมยากเนี่ยมันคุมยากหน้าไหนรู้หน้าไม่รู้ใจตอนนี้อย่าเพิ่งไปดูจิตใจกันเลยดูก่อนร่างกายติดหรือเปล่ามีคนแพร่ชงแพร่เชื้ออะไรหรือเปล่าดูยากทุกวันนี้นะครับนะดูยากทุกวันนี้แต่ก็โอเคก็เราก็ยืนพื้นอยู่ไม่ได้แข็งแรงไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากแต่ก็ยังโอเคอยู่นะครับนะไม่แน่ครับไม่แน่อาจจะติดโควิดหรือเปล่าไม่แน่ใจหรืออาจจะฉีดวัคซีนแล้วมีอะไรข้างเคียงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไพ่ออกมาแบบนี้นะครับก็ยังต้อง70 80อยู่สถานการณ์น่าเป็นห่วงอยู่นะครับวันนี้ก็นะครับโอเคก็ดูแลสุขภาพครับสวัสดีครับก็จบไปแล้วเนาะ3อย่างสรุปเลยง่ายๆนะครับ3อย่างมีอะไรบ้างงานความรักนะครับแล้วก็สุขภาพนะฮะงานก็นะครับก็อย่างที่บอกนะเราก็รูปๆเดินดอนอะไรเงี้ยงานก็จะมี2อย่างนะรถขายของเนี่ยอาชีพเสริมแล้วอาชีพหลักมวยอะไรเงี้ยก็แนวโน้มว่าค่อนข้างดีหลายๆอย่างมันมีเวลาเตรียมตัวอะไรเงี้ยครับมีเวลาเตรียมตัวเดือนนี้ก็มิถุนายนแล้วกลางปีแล้วก็เราก็ต้องมีความหวังนะสถานการณ์มันก็ยังมีความหวังอยู่นะครับไม่ได้แบบเลวร้ายถึงผู้นำไม่ถึงแบบมันจะดูเลวร้ายสถานการณ์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องมีความหวังเราก็จะมีทางรอดของเราอยู่นะครับจุดงานก็ปกติฮะผมก็เปิดยิมตอนไหนก็ไปสอนมวยตอนนั้นอะไรเงี้ยประเทศไหนวีซ่าอะไรผ่านผมก็ไปนอกไปประเทศที่เขาต้อนรับเราเนี่ยนะเราก็ไปนะครับสอนมวยอะไรเงี้ยมันคืออาชีพหลักอยู่แล้วส่วนขายของก็อย่างที่บอกว่าอาจจะเหือดจับหน่อยอาจจะหนักนิดนึงเพราะอาจจะเป็นอะไรประสบการณ์น้อยด้วยอาจจะมือใหม่เข้าวงการอะไรเงี้ยน้องใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ดิวแต่ละดิวมันค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะหลักแบบตอนนี้ที่ดูก็หลักใหญ่ๆอยู่ประมาณ4ดิวใหญ่ๆนะครับก็จะมีนะฮะคฤหาสน์เนาะ100กว่าล้าน155ล้านแล้วก็ที่ดินนะครับที่ดินอีกประมาณอันนี้ก็นิดหน่อย 5-6 ล้านนะครับแล้วก็3ก็จะเป็นรถนะรถก็หลัก17ล้าน18ล้านอะไรเงี้ยนะเบนซ์กาวิงแล้วก็หลังคาปีกนกอะประตูปีกนกอะกาวิงนะคนสายรถนะจุลจักรนะครับคันนี้ก็จะเป็นมีน่าจะมีคันเดียวหรือ2คันในประเทศไทยนะครับอีกเดียวนึงเดียวใหญ่เดียวนึงเดียวที่4ก็จะเป็นลัมโบอะไรเงี้ยก็รออยู่นะลูกค้าก็คนจีนต่างประเทศจะกลับมาไทยแล้วก็อะไรเงี้ยอีก 2-3 เดือนข้างหน้านี่ก็เดียวใหญ่รออยู่รายเล็กรายย่อยอะไรก็ปกติก็ติดบ้างคุยบ้างอะไรเงี้ยก็ทักมาทุกวันเลยครับแล้วสุดท้ายก็ความรักก็ปกติความรักก็นะ50-50อะไรเงี้ยถ้าเข้ามาก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นก็โอเคแต่ทำมาเราอะไรเงี้ยมันอยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่อย่างนี้ก็ดีอะไรเงี้ยนะอยู่อย่างนี้ก็ดีสุดท้ายก็สุขภาพครับสุขภาพนี้ก็50-50นะอาจจะไม่ติดอาจจะติดนะฉีดวัคซีนแล้วก็อาจจะก็มีโอกาสติดนะแต่ช่วงฉีดวัคซีนเนี่ยติดไม่ติดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไอ้ผลกระทบเนี่ยน่ากลัวผลกระทบน่ากลัวครับผลกระทบน่ากลัวแต่ว่าเราก็ต้องฉีดแหละนะที่ผมนัดไว้ก็น่าจะเป็นตัวเอสตาซินิก้านะขออภัยถ้าพูดผิดนะตัวนี้ก็ล็อกชื่อไว้แล้วจองไอ้ลงชื่อซีโนแวคไม่ทันเนี่ยคงต้องฉีดเอสตาซินิก้าเนี่ยก็ดีก็ฉีดครับต้องฉีดอ่ะไม่ฉีดมันก็ภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยนะครับ70-80%ก็เปิดประเทศได้อะไรเงี้ยนะก็ต้องว่ากันไปดูกันยาวๆนะครับขอบคุณนะฮะวันนี้ก็ขำๆสนุกไปไม่ได้แบบเกี่ยวกับการพนันเลยอะไรเงี้ยเนาะก็ใช้วิจารณ์นะครับผมก็มั่วๆไปเดาๆไปสนุกๆขำๆครับขอบคุณครับเจอกันครับ